ยำแบบอีสานนะมีต้นหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดจุงกะแมววงโปอนกรุ๊ปเนียสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมเหมือนเดิม นะครับมองมีเที่ยววันนี้นะครับพาไปชมกับเมนูเด็ดนะครับยำไข่มดแดงเมนูที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของคนชนชั้นสูงกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนเมนูนี้จะเป็นใครปรุงนะฮะไปชมกันได้นะครับไข่มดแดงนะครับอันดับแรกเราก็มีไข่มดแดงมาจากต้นไม้ของที่หากินยากเนี่ยแล้วก็ยำแบบอีสานเนาะมีต้นหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะผักชีนะหลังจากนั้นก็จะมีการซอยเพื่อที่จะให้มันละเอียดและเข้าเหมือนกับเครื่องลาบนี้ก็หั่นหอมเพื่อที่จะให้เป็นแว่นๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องยำไข่มดแดงแบบสดๆต้นข่าตะไคร้นี่มีข่าใส่ไปแล้วนะครับนี่ก็คือหัวหอมนี่ก็เป็นต้นหอมแล้วก็ต้นผักชีนะครับเพื่อให้เร็วหลังจากนั้นก็จะได้เอาไข่มดแดงที่เราได้เตรียมไว้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะลงในภาชนะที่เราเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือพริกป่นกับข้าวคั่วนะแล้วก็น้ําปลาเป็นเครื่องยําของไข่มดแดงที่ขาดไม่ได้มีพริกป่นนะครับนี่คือพริกป่นนะต้องการไม่เผ็ดแล้วก็ใส่สักนิดนึงนะถ้าต้องการเยอะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับพริกป่นก็เป็นข้าวคั่วนะครับก็คือพริกก็คือข้าวเรามาตำแล้วก็ทำเป็นข้าวคั่วให้มันหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของยำไข่มดแดงหลังจากนั้นก็มีมะนาวนะครับมะนาวสดนะครับถึงจะหอมอร่อยนะมะนาววันนี้ลูกใหญ่เหลือเกินขอน้ำปลานิดหนึ่งครับน้ำปลาหมักเสร็จได้ยังขอน้ำปลาหน่อยครับครับหมักเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับนี่ก็จะได้เป็นหน้าตาของในเครื่องนะครับที่ปรุงสดๆนะครับก็คือยำไข่มดแดงนะครับหลังจากนั้นก็ภาชนะนะสามารถที่จะชิมได้นะรสชาติอร่อยถูกใจถ้าเป็นร้านอาหารก็ราคาก็อยู่ประมาณที่แพงเหมือนกันนะสามารถที่จะชิมได้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเราสามารถที่จะเติมได้ว่ามันขาดอะไรเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับนะครับก็ขอเติมมะนาวนิดนึงเดี๋ยวมะนาวนิดหนึ่งก็ใส่ภาชนะได้เลยอร่อยแล้วขอให้มือชิมมาชิมดูครับมือชิมมือชิมขาดอะไรมือชิมนะต้องผ่านการชิมก่อนนะถึงจะผ่านการคุกนะจะได้ใส่ภาชนะให้เรียบร้อยใส่ภาชนะขาดเดี๋ยวต้องการเปรี้ยวหวานอะไรเพิ่มเติมรสชาติถูกใจไปลองก็ได้แล้วไม่ลองอะไรแล้วอร่อยใส่ภาชนะนะใส่จานโอเคจานคิตตี้ด้วยอันนี้ก็ได้ยำไข่มดแดงเต็มจานเลยนะครับดูครับดูเสร็จ